ครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งนะครับจะพาไปปั่นกันที่ฟุกุโอกะผมเลือกจะใช้รถไฟฟ้านั่งสายสีม่วงแล้วไปต่อ MRT แล้วก็ไปต่อแอร์พอร์ตลิงค์นะครับไปสุวรรณภูมิก็ใช้กระเป๋าบิ๊กบ้านล้อมเหมือนเดิมสถานีมักกะสันนะครับจะต่อรถแอร์พอร์ตลิงค์ไปสนามบินสุวรรณภูมิเทคนิคการเอากระเป๋าใส่บอมตั้นขึ้นบันไดเลื่อนนะครับให้ดันไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็1 2 3ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เรายืนแล้วก็เอาตัวดันไว้ก็ดันไปแบกตอกเรียบร้อยนะครับตัวกลางนะเดี๋ยวเราก็จะไปโหลดโอไซส์นะครับเพราะว่าเป็นจักรยานนี่เราก็จะมาส่งกระเป๋าเกินขนาดนะครับเพราะว่าพอมันเป็นจักรยานมันก็จะใหญ่เราก็จะมาส่งตรงนี้จังหวัดฟุกุโอกะตั้งอยู่ในภูมิภาคคิวชูคิวชูคือ1ใน4เกาะหลักตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราจะพาปั่นเที่ยวย่านฮากาตะฮากาตะเป็นศูนย์กลางความเจริญของคิวชูทั้งในด้านการเมืองการค้าและวัฒนธรรมและยังได้รับคัดเลือกจากนิตยสารโมโนโคลของประเทศอังกฤษให้เป็นอันดับที่14ใน25เมืองที่อยู่อาศัยง่ายที่สุดในโลกวันนี้เราก็มาแวะกันที่ร้านโลโลฟุกุโอกะนะครับเดินเขาจะแยกชัดเจนนะทางเดินคนเดินจักรยานตามซอยตามบ้านเขาจะไม่จอดรถหน้าบ้านหรือจอดริมถนนเลยนะครับนี่ครับที่จอดรถก็จะทำพอดีเท่าที่จำเป็นเนี่ยครับคือถ้าบ้านไหนไม่มีที่จอดรถเนี่ยเขาจะไม่ให้ซื้อแค่ขี่ตามซอกซอยถนนก็เพลินแล้วเพราะว่ามันเป็นระเบียบอ่ะรถก็จะจอดตามที่ตามช่องเราหอคอยฟุกุโอกะหรือฟุกุโอกะทาวเวอร์เป็นสุดยอดแลนด์มาร์คของเมืองฟุกุโอกะและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองนี้อีกด้วยเพราะมีความสูงถึง234เมตร
ป๊อกป่ะโอ้ฝันตลกเลยสตาร์บัคสาขาดาไซฟุสตาร์บัคสาขานี้มีจุดเด่นคือการตกแต่งด้วยท่อนไม้ขนาดประมาณ 1-4 เซนติเมตรจำนวน 2,000 ท่อนUmegai Mochi Do you want to know? วันนี้เราก็ปั่นมาถึงร้านดาไซฟูแล้วนะครับก็บริเวณทางเข้าก็จะมีร้านค้าอะไรประมาณเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในศาลเจ้าดาไซฟูเทมมังกูคือสุกาวระโนมิจิซาเนะมิจิซาเนะเป็นนักวิชาการนักการเมืองและนักเขียนที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายทั่วประเทศญี่ปุ่นจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาย่านนาคัตสึอิจโจเมะในฮากาตะช่วงตอนกลางคืนจะมีร้านแผงลอยหรือที่เรียกว่ายาไตเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากใช้ร่วมกับขนส่งสาธารณะนะครับเราควรจะมีระเบียบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ปั่นจากโคกุระสเตชันมาที่โคกุระแคสเซิลนะครับปราสาทโคกุระ
มีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆมีความสูง5ชั้นโดยตัวหลังคาก็ไม่ใช่แค่เรียบๆชั้นเดียวแต่มีถึง4ระดับโมจิโกะเรโทรทาวน์เป็นเมืองท่าเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะคิวชูสิ่งที่ทำให้คนรู้จักโมจิโกะก็คือโมจิโกะสเตชันเป็นสถานีรถไฟที่ยังคงสภาพดั้งเดิมที่สวยงามเมืองนี้ยังมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอยู่เรียงรายและยังมีสะพานคำมงที่ใช้เชื่อมระหว่างเกาะคิวชูกับฮอนชูที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วยTake it.